ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมไปคิดผมนะครับว่าถ้าเกิดสมมติ Minecraft นะครับผมในทุกๆ30วินาทีนะฮะมันจะระดมเอฟเฟคให้เรานะครับผมซึ่งมันจะมีเอฟเฟคอะไรก็ไม่รู้นะครับมาใส่เรานะครับผมในทุกๆ30วินาทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอ้ my god เนี่ยจู่ๆผมก็ติดวิเทอร์เฉยเลยท่านผู้ชมคิดว่าแปลกๆมั้ยครับผมจะเป็นยังไงถ้าเกิด Minecraft เป็นอย่างงี้นะครับโอ้โหงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมนะป่ะไปดูกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผม12ชามนะครับผมวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับทุกคนเคยคิดกันมั้ยครับถ้าเกิดสมมุติว่า Minecraft เนี่ยมันดันให้เอฟเฟคแบบมั่วๆจะเป็นอะไรครับผมนะวันนี้เนี่ยฮะอยู่ใน Minecraft ที่เอฟเฟคแบบมั่วๆนะครับผมก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์มีคนละ1ไลค์เลยนะฮะซึ่งเอฟเฟคแต่ละอย่างนะครับผมมันจะแรนดอมให้มาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาที่คุณเดินไปปกตินะครับเอฟเฟคมันก็จะทำการขึ้นให้นะฮะท่านผู้ชมแต่มันขึ้นได้ไอว้าวจู่ๆก็บินได้นะฮะอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหคือเอฟเฟกต์มันจะโอ้ยแล้วมันจะขึ้นให้ตลอดอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งเราเองก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้ครับผมเอฟเฟกต์พวกนี้นะฮะเลยวันนี้ต้องหาทางเอาชีวิตรอดได้จากเอฟเฟกต์นี้นะครับผมนะซึ่งเอฟเฟกต์มันจะเล่นด้อมให้ตลอดเกือบแบบว่าลุกประมาณ30วินาทีเนี่ยครับผมแต่ที่ผมคิดไว้นะฮะโอ้โหว้าวบินอีกแล้วทำไมว่าบินบ่อยเหลือเกินนะเนี่ยนะโอ้โหเป็นไงท่านผู้ชมถ้าเกิดเอฟเฟกต์ทำให้ทุกๆ30วิจะเป็นยังไงบ้างนะครับฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้นี่เป็นแย่มันนะเราเนี่ยคือผมบอกทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นกันดีกว่าครับว่าเอาชีวิตรอดอย่างงี้เราจะโอ้เตียงถังผมว่าต้องเตรียมถังนมไว้จริงๆนะนิดนึงนะว่าต้องเก็บ12ทามบิวนะฮะผมมิวบัคเก็ตนะฮะสักชีวิตจะได้ดูดีขึ้นนะครับผมเมื่อกี้เราเตรียมถังนมไว้นะฮะชีวิตจะได้ดูโอดีโอพีอะไรอย่างงี้ดูดีขึ้นนะครับผมมาดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างเอฟเฟคให้แรนดอมมาแล้วให้เอฟเฟคเรามาตอนนี้โอ้สโลวิ่งฟอลนะครับผมก็คือสามารถที่จะตกมาช้าลงนะฮะดีงามมาดูหน่อยสิว่าแถวนี้บ้านมีอะไรกันบ้างเอ่ยเอฟเฟคให้เองละมันยิงแฟกเจอร์คุณช้าโอ้ my god เอฟเฟคแต่ละอย่างนี่ก็นะไม่ได้ดีไม่ได้มีสีสันต่อชีวิตเลยนะเนี่ยนะฮะโอ้อันนี้ไม่ตลกอันนี้ไม่ตลกโอ้รีบหาวัววัวมานี่โอเคชอบจริงนี่นะครับผมเรามาดูบ้านกันนะฮะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมวันนี้แอปซับชั่นมานะฮะว้าวสุดยอดเลยนะท่านผู้ชมเราดูดิว่าเราจะตายหรือเปล่านะฮะไม่น่าตายหรอกมั้งจริงๆอ่ะพวกแบบไก่กาอะไรเขาไม่ค่อยตายกันนะฮะส่วนผมนี่ก็คือแบบเทพนะครับผมนะใครก็รู้ว่าผมเทพนะครับผมก็เลยไม่ตายนะท่านผู้ชมป่ะเรามาตัดไม้ทำลายป่ากันก่อนนะฮะเอฟเฟกต์แอดอีกแล้วไม่รู้มันคืออะไรวะอันนี้เราจำบูทก็ดีนะครับผมเอฟเฟกต์ดีๆมีก็ให้กันบ้างเถอะไม่ได้ให้แต่เอฟเฟกต์แบบอะไรก็ไม่รู้แย่ๆนะฮะอุ้ยไบเน็ตไม่เป็นไรหรอกเนาะไบเน็ตไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแบบดูแย่ขึ้นเยอะนะฮะก็ถือว่ายังดูดีใช้ได้อยู่นะครับผมถ้าเกิดแบบอย่างอื่นนี่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะฮะเราต้องนี่ก่อนตอบออโต้จัมป์ออกก่อนนะครับผมอันนี้ดูไม่ดีแล้วเริ่มดูไม่ดีแล้วนะอันเมื่อกี้ยังพอดูได้อยู่มาครับผมเราเริ่มตัดไม้กันนะฮะเป็นแบบไม้คราฟปกตินะครับผมภารกิจในวันนี้ของเราคือการหาเพชรได้เจอนะครับผมนี่คือภารกิจนะหาเพชรได้เจอก่อนที่เราจะตายและของหายหมดนะครับผมนี่คือภารกิจของเรานะฮะในวันนี้ท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับภารกิจในวันนี้นะฮะหวังว่าเราจะทำกันได้นะครับผมป่ะ challenge ของเราคือการหาเพชรได้เจอนะฮะชิวๆครับเรื่องหาเพชรนะครับผมเรื่องทองเรื่องเพชรพูดไปผมก็ไม่เก็ตนะครับผมเคสเก็ตอิทป่ะเราทำการไปขุดนี่ก่อนนะครับผมเพื่อเอาหินมานะฮะป๊อปเอฟเฟคให้มาอีกแล้วอีกอันนึงและได้อะไรมาเนี่ยเอฟเฟคอันนี้ผมว่าถ้าเกิดเราเตรียมถังนมไว้คือเป็นอะไรที่ดูดีมากเนี่ยผมมันดูดีที่สุดเลยไม่แกเข้าใจป่ะนะฮะเพราะว่าถังนมนี่คือสามารถช่วยเหลือคนได้หลายอย่างมากเนี่ยผมเนี่ยมันดูดีที่สุดเลยไม่แกโอเคมาทำขนมปังก่อนทำขนมปังกันก่อนนะครับแล้วก็ทำการสร้างเป็นอุ้ยอะไรวะทั้งเป็นที่ขุดนี้นะครับผมเอฟเฟคต่อไปมันนี่แฟกเจอร์อีกแล้วโคตรเกลียดเลยแต่ว่าโชคดีที่เราไม่ได้ขุดนะฮะข้างล่างนี่รู้สึกว่าว้าวอันนี้ไม่น่าจะดูดีโอ้โหติดนอเซียมึนเมาขอบคุณมากขุดหินก่อนดีกว่าครับผมหาวงอาวุธก่อนดีกว่าฮะลงไปข้างล่างนี่รู้สึกแบบไม่น่าจะปลอดภัยเนี่ยครับผมดูอันตรายเหลือเกินนะฮะโอ้ยจัมบูทป่ะก็ดีโอ้ยจัมบูท2จัมบูทแค่2เนี่ยครับผมเอฟเฟคพวกนี้มันจะให้มาแค่2นะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องใช้แบบมีประสิทธิภาพทุกอย่างพร้อมใจกายพร้อมใจพร้อมแล้วทำได้นะครับผมโอ้ my god นั้นมีมาสเตอร์อยู่ 2-3 ตัวเลยเยอะอยู่ก็เยอะอยู่นะระเบิดไม่ระเบิดอีกทันทีจะระเบิดนะระเบิดปุ๊บนั่นแหละว้าวเห็นมันได้อย่างงี้สิว้าวสุดยอดเลยนะผู้ชมดูนี่สิฮะสมมุติว่านี้มีสเกลตันอีกแล้วทำการขุดแล้วก็สร้างดีกว่าสร้างท็อตกันดีกว่าผมชีวิตจะดูมีสีวิไลมากขึ้นนะฮะว้าวดูนี่สิฮะท่านผู้ชมรู้สึกว่าแถวนี้นะฮะจะมีเหล็กเต็มหมดเลยนะครับเนี่ยแม้ไม่ได้เหล็กดินี่โคผมว่าน่าจะเริ่มเมาสักอย่างนึงเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยSlowing fall ก็ดี Slowing fall นี่ก็ดีนะฮะเอฟเฟกต์จากไอ้เจ้าอะไรนะจำไม่ได้ละแต่จากไอ้ที่มันมาจาก DN นะครับผมใช่ป่ะจำไม่ผิดน่าจะเป็นจากไอ้ตัวนั่นนะครับไอ้ตัว
ไอตัวน่ะไอตัวที่มันยิงปิ๊บ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 ดูนะน่ารักพูดซะน่ารักเลยโอเคฮะไบเนตมาไม่เป็นไรไบเนตชิวๆไม่ขนาดมือพี่หรอกไอ้น้องแค่ไบเนตไบเนตโง่ๆแค่นี้ปึ๊บมาผมเราจะลงไปหาเพชรกันนะฮะซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครสามารถจะหยุดยั้งเราในการหาเพชรได้นะครับผมภารกิจของเรานะฮะง่ายๆแค่การหาเพชรนะครับผมก็คือว่าลงไปวาย20ไอ้วายสัก11โอ้ยนี่เล่นสปีดว่าได้เชียวซูมเลยนะเนี่ยภาพนี้ถึงกับซูมโอเคฮะวาย19แล้วนะผมเริ่มขั้นบันไดฮะมันก็ขุดอย่างนี้นะครับไม่งั้นหรอกว่าโอกาสที่เราจะโอ้ยอะไรเนี่ยชั้นก็ยังดีแม่ให้มันได้อย่างนี้สิถึงได้เอฟเฟกต์แบบดีต่อใจหน่อยนะครับผมไม่ใช่เอฟเฟกต์อะไรก็ไม่รู้นะฮะขอเอฟเฟกต์ที่มันดีต่อใจและได้ต่อจีหน่อยนะครับผมโอเคต่อไปครับทำการสร้างโต๊ะคราฟต์นะครับผมแล้วก็โต๊ะคราฟต์วางนะฮะแล้วก็สร้างเป็นเจ้าเตาเผานะครับเพราะว่าเราจะทำการสร้างที่ขุดเหล็กขึ้นมาเนี่ยครับผมมาภารกิจเดี๋ยววันนี้คือหาเพชรให้เจอนะฮะแล้วก็ทำหาเพชรให้เจอมาดูง่ายไหมปะหามต้นยางได้เลยกันเนาะเนี่ยครับผมภารกิจแบบว่าชิวๆเอฟเฟกต์มาอีกแล้วสโลเนตโอ้โหแต่ละอย่างเอฟเฟกต์แต่ละอย่างนี้ไม่ใช่ดีเลยนะคืออะไรที่ดีก็ดีอะไรที่แย่ก็คือแบบเฮงซวยไปเลยอะไรอย่างงี้เนี่ยครับผมเนี่ยโอเคผมปรับเสียงให้มันดังสุดเลยดีกว่าครับเพราะว่าจะได้ยินเสียงลาวานะท่านผู้ชมเสียงลาวานี่เป็นอะไรที่ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับในการหาแร่ต่างๆนะฮะเอฟเฟกต์มาอีกแล้วอะไรเนี่ยโกลวิ่งโอ้โหเอาซะแบบว่าเรานี่แบบเรืองแสงเลยนะเนี่ยแหมมาครับขุดเหล็กครับผมการเป็นจอดภัยของโอ้ยมันอินเฟกเจอร์คนร้องแหละคนเกลียดเอฟเฟกต์นี่เลยไม่เคยเกลียดเอฟเฟกต์ไหนเท่าเอฟเฟกต์นี้มาแล้วชุบมาผมชุบโอเคว้าว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 อันนี้ไม่เป็นไรฮะกินอาหารนะผมเดี๋ยวมันก็จะหิวไว้เองนะครับผมยังไม่ต้องพึ่งนมนะฮะนมเนี่ยเอาไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินเนี่ยผมแบบฉุกเฉินก็ได้ปะฉุกเฉินฉุกเฉินก็ได้ปะขอร้องละทีนี้กะจะไว้สำหรับ SOS สักหน่อยนมเนี่ยสุดท้ายก็ฉุกเฉินจริงด้วยมานี่แฟกเจอร์ละขอร้องละโอเคฮะเราทำการไปเอานี่ก่อนแล้วกันนะไปเอาเจ้าอุปกรณ์ต่างๆมาก่อนแล้วกันนะฮะสร้างเป็นนี่ก่อนสร้างเป็นโลกก่อนชีวิตจะดูแบบมีสีวิไลมากขึ้นเนี่ยว้าวบินไม่บินไม่อ๋อตกมาเจ็บดีครับเรียกเอารออะไรตึ๊บมาโอ้ว้าววิเทอร์วิเทอร์อันนี้เริ่มไม่ตลกแล้วนะวิเทอร์โอเคยังรอดได้อยู่รอดมาได้อยู่ก็ถือว่าดีเป็นเรื่องที่ดีฮะที่รอดได้ที่เจอเพชรมั้ยเนี่ยผมว่าได้ตายก่อนเจอเพชรแน่นอนเนี่ยจังหวะนี้คิดว่าเพชรนี่ปกติเพชรไม่น่าหายากนะทำไมจู่มันก็หายากขึ้นมาทันตาเห็นคือตอนแรกนี่คือแบบเล่นเอาชีวิตรอดคือไม่ได้หายากอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ว่าพอมาเล่นอย่างนี้รู้สึกแบบหายากขึ้นมาทันตาเนี่ยครับผมตอนนี้ได้ยินเสียงละวาแล้วเสียงละวาท่านผู้ชมเสียงละวาอยู่แถวนี้นะครับผมบอกแถวนี้น่าจะมีเพชรแล้วนะฮะเอฟเฟกต์มาอีกแล้วอะไรเนี่ยโกลบิ้งแม่เฮ้ยละวาผมนี่จะเพชรแล้วว้าวสำเร็จนะผมเราได้ภารกิจสำเร็จแล้วนะฮะคือการหาเพชรเนี่ยครับผมแต่ว่าหาเพชรมาดูง่ายไปวะดูแบบชิวๆไปเนี่ยครับผมโอ้โหภารกิจต่อไปนะครับคือของเราเนี่ยคือการไปเนเธอร์ดิไม่เอ่ยไม่ดิทำแบบทำต้นช้างก่อนเลยนะภารกิจของเราเนี่ยฮะทำต้นช้างก่อนโอ้โหภารกิจหาเพชรบอกแล้วว่ามันง่ายนะฮะใครๆเขาก็ทำกันได้อุ้ยอันนี้ไม่ตลกนี่ไม่ตลกว่าก่อนที่เราทำต้นช้างเราควรที่จะแบบหาอาหารประทังชีวิตก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกอาหารน้อยมากจริงๆนะจริงๆนะนายอาหารน้อยจริงครับผมคือตอนเนี้ยถ้าอยากจะหาน้ำก็ไม่รู้จะหาจะไม่รู้จะหาจากไหนไงนะฮะว้าวไม่เจอเพชรอีกแล้วโอ้บอกแล้วผมนะเพชรนั้นหาง่ายไม่ต้องลำบากเดินไปไหนไกลนี่โอ้ชิวหกเมตรว่ะโอ้จะไปยากอะไรบางคนแม่งชอบบอกไว้ว่าผมแบบเซตพิกงเซตพิกัดบอกเลยฮะเปิดเกมมาไม่ได้เซตเลยเนี่ยผมก็เจอครับบอกจริงๆจากใจจริงคอสว่าผมเก่งมากถึงมากที่สุดตอนนี้สิ่งที่ผมกลัวสุดคือเอฟเฟกต์ไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่มันเป็นยาพิษอ่ะไอ้ไม่ใช่ยาพิษดิไอ้ที่มันเป็นแบบว่าทีเดียวแบบ2อะไรเงี้ยที่มันตุ๊บเดียวตายอ่ะครับผมอันนี้คือผมกลัวมากฮะกลัวว่าโดนจะโดนนะฮะเพราะถ้าเกิดโดนนี่ไม่น่ารอดนะฮะน่าจะตายแบบไม่มีทางฟื้นด้วยเพราะว่าอาหารเราไม่มีนะครับผมเอฟเฟกต์สโลก็มาโอเคปึ๊บตักน้ำครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำการอุ๊ยกูพูดไม่ทันขาดคำเลยนี่นะฮะเพชรที่ได้ก็หายหมดเลยนะครับผมไม่เหลือแต่สักจิ๋วเดียวนะฮะโอ้ my god ชีวิตดีๆที่ลงตัวจะไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่เนี่ยผมโอ้เพชรที่ได้มาคือตอนนี้หายหมดเลยนะฮะ
โอเคครับผมเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราได้เอฟเฟกต์ใน Minecraft มาทุกๆ30วิจะเป็นยังไงเนี่ยครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์และ Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับมุ่งหน้าสู่1ล้าน Subscribe โอเคเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบายวู้